ยังเป็นที่ครางแคลงใจของสังคมสำหรับการเสียชีวิตของจารุชาติมาศทองหนุ่มชาวเชียงรายวัย40ปีพยานคนสำคัญในคดีบอสวรยุทธอยู่วิทยาขับรถยนต์หรูพุ่งชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อจนเสียชีวิตเมื่อปี2555หลังขับรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันจนหัวฟาดพื้นบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่3แยกฟ้าธานีถนนห้วยแก้วอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อกลางดึกวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยญาติได้นำศพไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายซึ่งพบสมบัติติดตัวของจารุชาติที่จังหวัดเชียงใหม่มีเพียงกระเป๋าบรรจุเสื้อผ้าถุงพลาสติกสีดำบรรจุสิ่งของหม้อหุงข้าวและพัดลมซึ่งมีรายงานว่ามีคนนำมาวางไว้ให้ที่โรงพยาบาลโดยที่ญาติไม่ได้ไปเก็บข้าวของเองและไม่รู้ด้วยว่าจารุชาติพักอยู่ที่ไหนและทำงานอะไรซึ่งเพื่อนของจารุชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่ได้ตามมาส่งศพด้วยส่วนรถจักรยานยนต์ที่ขี่ชนก็ซื้อต่อมาโดยไม่มีเอกสารพบจารุชาติเคยมีภรรยาและลูกสาว1คนแต่เลิกลาไปแล้วตั้งแต่ลูกยังเล็กซึ่งลูกอาศัยอยู่กับตายายที่มีอาชีพรับจ้างทำสวนและเก็บลำไยโดยเขาออกจากบ้านไปทำงานในกรุงเทพตั้งแต่หนุ่มๆและอาจเคยได้ไปทำงานที่ไต้หวันเมื่อปี2553ถึง54ล่าสุดเขากลับมานอนที่บ้าน2คืนเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็กลับไปทำงานโดยที่ไม่ได้เล่าเรื่องอะไรให้ฟังด้านเกษมเชื้อเมืองพานผู้ใหญ่บ้านวังชมพูอ้างว่าทราบว่าจารุชาติไปขับรถให้นายที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นใครและไม่ทราบว่าช่วงที่ไปอยู่กรุงเทพได้ไปขับรถให้ใครหรือไม่แต่รู้ว่าเป็นคนชอบขับรถขณะที่มีรายงานอ้างว่าจารุชาติมีชื่อเป็นลูกจ้างในระบบประกันสังคมของสำนักงานทนายความแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชูชัยเลิศพงษ์อดิศรอดีตสมาชิกวุฒิสภาและประธานสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ยูไนเต็ดซึ่งชูชัยก็เตรียมจะชี้แจงข้อสงสัย1สิงหาคมนี้ด้านสมชายตาวิโนชายวัย50ปีคู่กรณีได้ให้ปากคำต่อพลตำรวจตรีพิเชษจีรนันตศิลป์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่โดยยืนยันว่าไม่รู้จักกับจารุชาติแต่ยอมรับว่าขี่รถด้วยสภาพมึนเมาแล้วจู่ๆรถของคู่กรณีก็ชนข้างหลังทำให้รถของตนพุ่งไปชนเกาะกลางถนนจนล้มบาดเจ็บมีแผลที่ใบหน้าแขนขาและลำตัวส่วนรถของคู่กรณีล้มอยู่กลางถนนขณะที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5ได้นำรถทั้ง2คันมาตรวจสอบหาร่องรอยการเฉี่ยวชนเพื่อประกอบสำนวนคดีว่ารถคันใดเป็นฝ่ายชนและชนกันอย่างไรตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ส่วนสมชายถูกนำตัวสอบสวนและตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลหลังพบอาการจุกและเจ็บแผลโดยย้ำว่าเป็นฝ่ายถูกชนส่วนค่ารักษาพยาบาลที่ตนไม่มีจ่ายนั้นล่าสุดตำรวจช่วยออกให้ขณะที่สถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแต่หลังจากตรวจกล้องวงจรปิดพบว่าทั้งคู่ขับตามกันมาตั้งแต่บริเวณถนนคันคลองชนประทานจนมาประสบเหตุดังกล่าวโดยจารุชาติขี่ตามหลังเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจากนี้ก็ต้องรอดูว่าผลสอบสวนจะออกมาเป็นอย่างไรเพื่อคลายความสงสัยให้แก่สังคม